ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานของแต่ละสังกัดดังนี้1สพท cct.thaiedu4all.org 2อปท dla.thaiedu4all.org 3ตชด bpp.thaiedu4all.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome เวอร์ชัน50ขึ้นไปขั้นตอนการบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้การลงชื่อเข้าใช้ระบบล็อกอินครูผู้ใช้งานแต่ละคนจะได้รับ username และ password เป็นของตัวเองโดยให้ทำการกรอก username และ password แล้วกดเข้าสู่ระบบแต่หากคุณครูท่านใดไม่มี username และ password ให้ทำการแจ้งแอดมินโรงเรียนเพื่อทำการเพิ่มผู้ใช้งานหรือครูจำ password ตนเองไม่ได้ให้แจ้งแอดมินโรงเรียนเพื่อทำการ reset password ให้ใหม่โดยจะแบ่งเมนูหลักออกเป็น2เมนูได้แก่1คัดกรองนักเรียนยากจน2เข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงในขั้นตอนนี้ให้ผู้ใช้คลิกเลือกเมนูคัดกรองนักเรียนยากจนเลือกเมนูแบบฟอร์มนักเรียนยากจนและเลือกชั้นปีและเลือกห้องหรือสามารถค้นหานักเรียนได้จากเลขประจำตัวประชาชนแล้วกดเซิร์ชจากนั้นจะปรากฏชื่อนักเรียนเพื่อดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยให้เลือกบันทึกนร .01เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูล4ส่วนที่จะต้องบันทึกให้ครบถ้วนดังนี้ 1. ข้อมูลผู้ปกครองและรายได้ครัวเรือน 2. สถานะครัวเรือน 3. รูปภาพบ้าน 4. การรับรองข้อมูลส่วนที่ 1. ข้อมูลผู้ปกครองและรายได้ครัวเรือนสำหรับสพท.ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลอันประกอบด้วยชื่อนามสกุลชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติและผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้เมื่อระบุข้อมูลจนถึงจำนวนสมาชิกในครัวเรือนระบบจะแสดงเป็นตารางข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้จำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนให้ผู้ใช้ใส่จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดจากนั้นจะแสดงตารางตามจำนวนสมาชิกความสัมพันธ์กับนักเรียนกดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไปอาทิมารดาบิดาย่ายายเป็นต้นอายุสำหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนความพิการทางร่างกายและสติปัญญาถ้าบุคคลนั้นมีความพิการคลิกเลือกใช่หรือไม่มีความพิการให้คลิกเลือกไม่ใช่รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนซึ่งจะกรอกในรูปแบบตัวเลขถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ศูนย์ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่องรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนหากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้องช่องดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนรวมรายได้ครัวเรือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำการคำนวณอัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วสำหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจนหรือไม่เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มถัดไปเพื่อไปทำส่วนถัดไปหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ส่วนที่2สถานะครัวเรือนผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน 1. ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง 2. การอยู่อาศัย 3. สภาพที่อยู่อาศัย 4. เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินรวมเช่า 5. แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ 6. แหล่งไฟฟ้าหลัก 7. ยานพาหนะในครัวเรือน 8. ของใช้ในครัวเรือนผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกหากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริงเมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อไปทำส่วนถัดไปส่วนที่3รูปสภาพบ้านผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุนและเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น4กรณีกรณีที่1บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยรูปประกอบด้วยภาพถ่ายภายนอกบ้านและภายในบ้านที่พักกรณีที่2ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติหรือบ้านของญาติโดยรูปประกอบด้วยภาพถ่ายภายนอกบ้านและภายในบ้านที่พักกรณีที่3บ้านหรือที่พักประเภทวัดมูลนิธิหอพักโรงงานอยู่กับนายจ้างโดยรูปประกอบด้วยภาพถ่ายภายนอกบ้านและภายในบ้านที่พักเพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียนโดยขั้นตอนการแนบรูปมีดังนี้คลิกที่กรอบรูปที่ต้องการอัปโหลดรูปต้องทำการอัปโหลดรูปทั้ง2รูปให้ครบถ้วนเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลดหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Open ระบบจะแสดงรูปที่เลือก
ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัปโหลดโดยเลือกคำอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าวผู้ใช้บันทึกข้อมูลการเดินทางมาเรียนระยะทางวิธีการเดินทางค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มถัดไปเพื่อไปทำส่วนถัดไปหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ส่วนที่4การรับรองข้อมูลผู้ใช้บันทึกข้อมูลนำข้อมูลการคัดกรองให้3ฝ่ายรับรองความถูกต้องของข้อมูลประกอบด้วย1ผู้ปกครอง2ผู้อำนวยการสถานศึกษา3เจ้าหน้าที่รัฐโดยสามารถเลือกประเภทเจ้าหน้าที่รัฐได้เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหากถูกต้องให้เลือกขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นความจริงแล้วกดยืนยันข้อมูลเมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงผลบันทึกเสร็จเรียบร้อยและหากต้องการพิมพ์แบบนร .01 ให้กดตกลงเสร็จสิ้นขั้นตอนการคัดกรองความยากจนนร .01 ทับกสส .01มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนทุกคนในประเทศไทย